สวัสดีนิสิตนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านที่ได้ร่วมเข้ามารับฟังการบรรยายในเรื่องของความสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะกับการศึกษานะครับผลการศึกษาในเชิงพื้นที่ในแถบอีสานใต้โดยเฉพาะบ้านตากลางนะคะของกลุ่มชาวไทยโกนซึ่งถือว่าจากการศึกษาครั้งนี้เราได้ทำการศึกษาในเรื่องของพิธีกรรมแสงประกำช้างนะคะของกลุ่มหมอช้างตลอดจนถึงบทบาทและก็คุณค่าและก็คำสอนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อการศึกษาต่อการรับรู้อย่างกว้างขวางนะคะที่เกิดจากผลของการศึกษาแล้วนั้นนะคะตัวของข้าพเจ้าเองนะคะก็จะได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้นะคะรับทราบนะคะโดยผ่านกระบวนการศึกษาดังนี้นะคะโอเคนะคะเมื่อตอนนำเสนอในครั้งก่อนนะคะอาจารย์ได้เหมือนลักษณะว่ามากดตรงนี้นะคะแต่ทีนี้พาราหน้าของเราเนี่ยนะคะก็ได้สไลด์นะคะก็ได้หมุนไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเรามาเปิดดูวิดีโอนะคะแล้วจากการบรรยายเสร็จไปแล้วสองครั้งนั้นนะคะก็ปรากฏว่าวิดีโอไม่ได้หมุนตามจากนักศึกษาที่ได้รับฟังเลยนะคะทีนี้ก็เลยจะเอาเป็นรูปแบบของการกดเอาให้เห็นเป็นสไลด์ไปเลยนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อของหมอช้างนะคะในกลุ่มชาวไทยกุยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะนะคะซึ่งความเป็นมานะคะและความสำคัญนะคะของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจากเราได้ทราบกันดีว่าในพื้นที่บริบทนะคะในแถบของจังหวัดสุรินทร์ที่ตามแม่น้ำมูลหรือลุ่มน้ำมูลนะคะเป็นที่อาศัยของกลุ่มชาวไทยกุยนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนเลี้ยงช้างหรือกลุ่มกุยอาเจียงนั่นเองนะคะซึ่งบริบทของจังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะทางประเพณีความเชื่อและก็พิธีกรรมนะคะที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายมิติแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถ้าจะนับจากการศึกษาการค้นคว้าการวิจัยนะคะของตัวของข้าพเจ้าเองมันก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่ด้วยกันก็คือ ethnic group นะ big ethnic group นั่นก็คือ1กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะ2กลุ่มชนชาวไทยกุยแล้วก็กลุ่มชาวไทยลาวนะคะซึ่งอาจจะมีมุสลิมนะคะอยู่บ้างแล้วก็มีซิกแล้วก็มีไชน่าหรือมีจีนมาอาศัยอยู่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แต่ก็มีไม่มากสักเท่าใดนะคะส่วนมากคนในพื้นที่เนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานะคะโดยส่วนมากนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาแต่เดิมนะคะหลายร้อยปีนะคะไว้แล้วนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีแซนโดนตานะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะประเพณีรำวงสงพยาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะประเพณีสงกรานต์นะคะประเพณีแต่งงานบนหลังช้างประเพณีตักบาตรบนหลังช้างต่อจนถึงประเพณีแสนประกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยแล้วก็งานช้างนะคะที่มีความโด่งดังนะคะในประเทศและก็ต่างประเทศตลอดจนถึงพิธีกรรมอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นตามกลุ่มปราสาทของนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อีสานใต้ซึ่งมีการบวงสรวงปราสาทมีการเส้นสวงนะคะตามวาระประจำปีซึ่งในแต่ละปราสาทของนั้นนะคะก็ถูกสร้างขึ้นในอดีตกาลนะคะอาจจะเป็นหลักพันปีจนถึงหลักร้อยปีนะคะแล้วก็มีตำนานมีความเชื่อแล้วก็มีประเพณีที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆนี่ก็คือเป็นบริบทโดยองค์รวมของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะ
เพราะนั้นจากการศึกษาของเราที่นำมาสู่การบรรยายนะคะให้ทุกท่านได้ฟังในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มชาวไทกุยของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมต่อจนถึงบทบาทของครูช้างนะคะกลุ่มชาวไทกุยของจังหวัดสุรินทร์ตลอดจนถึงแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมแสนประกำช้างของชาวไทกุยจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเนาะค่ะซึ่งในการนำมาเผยแพร่แล้วก็นำมาบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ผ่านกระบวนการศึกษามาในรูปแบบของรีวิวไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของเอกสารหนังสือประวัติศาสตร์นะคะเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็หนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนถึงวิจัยตำราแล้วก็ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อถือได้นะคะตลอดจนถึงพื้นที่นะคะที่เราได้นำมาบรรยายนะคะในครั้งนี้ก็คือชุมชนบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราใช้นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานการศึกษาแล้วก็บทสรุปที่มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการนำเสนอในที่นี้นะคะเราได้ใช้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะพระสงฆ์ปราชชาวบ้านครูบาหรือหมอช้างนะคะแล้วก็ผู้มีประสบการณ์รวมทั้งสิ้น5รูปคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการเจาะจงนะคะเป็นรูปแบบของการเจาะจงนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาดูความเป็นมาและความสำคัญนะคะปัญหาเนี่ยนะคะเราได้เห็นถึงกลุ่มชาวไทยกุยที่เป็นกลุ่มบุคคลผู้เลี้ยงช้างเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะที่อาศัยอยู่ลุ่มแถบลุ่มน้ำมูลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยนะคะนะเราจะมาเรียกคำว่าอาเจียนเนี่ยแปลว่าช้างผสมเข้าเป็นประโยคก็คือกุยอาเจียนเนี่ยก็คือชาวกุยนะคะชาวกุยนะคะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยนะคะแล้วก็มีการดำรงชีพอยู่ด้วยการเลี้ยงช้างฝึกช้างนะคะในพื้นที่ตำบลกระโปอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะจากการศึกษาในประเด็นเหล่านี้เราได้เห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะต่อจนถึงมีสื่อโซเชียลที่หลั่งไหลแล้วก็ทะลักเข้ามาอย่างมากมายจึงทำให้กลุ่มในพื้นที่ที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ให้ความสนใจต่อพื้นถิ่นของตนเองเท่าที่ควรแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยฉะนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้เราจึงได้เห็นว่าความมั่นคงและความยั่งยืนมันจะอยู่ได้ด้วยเราเห็นความสำคัญอย่างไรและความมั่นคงที่ยั่งยืนเนี่ยเราควรจะต้องถอดองค์ความรู้หรือภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ในด้านใดบ้างในมิติใดบ้างแล้วก็มิติมุมมองใดนะคะจากการศึกษาเนี่ยที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาและก็สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติและที่สร้างชื่อเสียงให้มานานมากเลยเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการตอบรับตลอดจนถึงได้รับการส่งเสริมการฟื้นฟูแล้วก็ให้ความสำคัญความตระหนักรู้จนกลายเป็นว่าชุมชนท้องถิ่นนะฮะเขาก็จะรู้สึกมีความโชคดีเหลือเกินที่เขามีมรดกภูมิปัญญาในพื้นที่แล้วก็มีภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสมเอาไว้แล้วตลอดจนถึงเราได้เห็นถึงความสำคัญว่ากลุ่มคนเลี้ยงช้างเนี่ยก็มีอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะก็ได้สิ้นชีวิตหรือเสียชีวิตไปนะคะหลายท่านแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นปัญหาในสังคมยุคใหม่เนี่ยเรามองเห็นว่าสิ่งที่กำลังจะดำรงอยู่เนี่ยนะคะมันเริ่มเลือนลางหายไปดังนั้นความมั่นคงของชุมชนหรือของสังคมหรือของจังหวัดเนี่ยควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ควรให้ความตระหนักรู้ตระหนักทราบแล้วก็ร่วมกันสืบสานพัฒนาต่อยอดเนี่ยในมุมมองเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะในมุมมองนี้อย่างไรแล้วก็เห็นถึงการศึกษานี้อย่างไรนะคะมันจึงเป็นที่มาของการศึกษาในเรื่องของข้าพเจ้าที่นำเสนอทุกท่านในตอนนี้เนาะดังนั้นบทบาทของครูช้างของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็กำเนิดจากเป็นผู้ที่เคยไปจับช้างมาตั้งแต่อดีตนะคะในการจับช้างแต่อดีตนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในทักษะในเรื่องของการจับช้างเมื่อจับช้างมาได้แล้วก็จะมีกระบวนการฝึกช้างนะคะมีทักษะการดูแลช้างแล้วก็ตลอดจนถึงมีเขาเรียกว่าเป็นชุดความรู้แบบองค์รวมที่
หมอช้างเนี่ยหรือผู้ที่จับช้างป่าในสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้และก็เกิดความเข้าใจตลอดจะถึงวัฒนธรรมบางอย่างหรือพิธีกรรมบางอย่างนะที่เกิดขึ้นระหว่าง2 อย่างนี้ก็คือระหว่างคนกับช้างเนี่ยจะต้องเรียนรู้ร่วมกันไม่ว่าแต่จะเป็นสิ่งและธรรมชาติสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์หรือกฎจารีตหรือประเพณีบางอย่างจนกลายเป็นการสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็บทบาทของหมอช้างเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชุมชนสังคมให้การนับถืออีกระดับหนึ่งนะคะถือว่าเป็นปัญญาชนถือว่าเป็นบรรพบุรุษแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในด้านวิชาข้าราชการนะคะวิชาการจับช้างตลอดจนถึงพิธีกรรมอื่นๆนะคะในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดจนถึงอำนาจเหนือธรรมชาติในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นก็พัฒนากลายมาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในพื้นถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยกุยและกลุ่มชนชาวไทยกุยเองก็ให้ความเคารพให้ความรักให้ความนับถือต่อหมอช้างกลุ่มคนเหล่านี้อย่างมากมายมหาศาลอันนี้จึงถือว่าเป็นบทบาทของครูช้างในจังหวัดสุรินทร์และถือว่าเป็นความน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาในมิติมุมมองอื่นๆอย่างมากมายอันนี้นักศึกษาเนี่ยก็ควรที่จะนำกระบวนการเหล่านี้นะคะนำไปศึกษานำไปพัฒนานำไปต่อยอดในรูปแบบของการศึกษาได้อีกหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะในพื้นที่การศึกษาเนี่ยเราได้รับรู้ถึงบทบาทนะคะที่เรียกว่าครูประจำช้างไม่ว่าแต่จะเป็นอักษรคุยหรือไม่ว่าแต่จะเป็นสุสานช้างที่ปรากฏอยู่ในวัดป่าอาเจียงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้จากการเลี้ยงช้างแล้วก็ผันเปลี่ยนและพัฒนาการมาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะในด้านต่างๆของกลุ่มชนของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวไทยและชาวต่างชาติก็กลายเป็นamazing นะคะสุรินทร์ซิตี้ไปนะคะก็กลายเป็นกลุ่มความรู้ที่สามารถโชว์ให้เป็นหน้าเป็นตาแก่ชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติได้ในแหล่งพื้นที่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นเรามาดูความเชื่อและพิธีกรรมแซนประกำช้างของกลุ่มชนชาวไทยคุยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อสิ่งที่กำลังจะคุยกันนี้นะคะว่าในด้านของความเชื่อที่มีต่อช้างนะคะกลุ่มชนชาวไทยกุยหรือกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเนี่ยนะคะจะมีความเชื่อในฐานคติที่ว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ที่มีพลังอันมหาศาลและก็ช้างเนี่ยมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่กับตัวช้างโดยเฉพาะชาติหนึ่งของความเป็นพระพุทธเจ้าช้างก็กลายเป็นสัตว์มงคลที่อดีตของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะนี่ก็เคยไปเกิดเป็นพญาช้างสารและช้างเนี่ยก็ได้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระอินทร์ในการเป็นราชพาหนะของพระอินทร์จนถึงช้างเนี่ยก็ไปมีบทบาทนะคะกับการสู้รบนะคะจนได้เอกราชมาครั้งหนึ่งในประเทศไทยก็ได้นำสัญลักษณ์ช้างเนี่ยเป็นธงชาตินะคะที่เราได้เห็นในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองและช้างเนี่ยก็มีความสำคัญในด้านของความเป็นพาหนะหรือความเป็นผู้นำโชคมาสู่แว่นแคว้นของประเทศนะคะซึ่งพัฒนาการมาจากประวัติทางพระพุทธศาสนาที่มีช้างแก้วมีม้าแก้วมีช้างเผือกซึ่งช้างเหล่านี้นะคะตามความเชื่อเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เนรมิตให้พระฟ้าราษฎรในพื้นที่ราชอาณาจักรนั้นนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มีความงอกงามแล้วก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากประเทศด้วยนั่นเองตลอดจนถึงยังแสดงถึงแสนยานุภาพแล้วก็แสดงถึงอำนาจวาสนาบารมีต่อผู้ครอบครองดังนั้นพระมหากษัตริย์ไทยนะคะของเราอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเราก็จะมีช้างประจำนะคะพระองค์นะคะที่เป็นช้างที่เป็นช้างที่ถือว่าเป็น
ลักษณะพิเศษกว่าช้างอื่นหรือพญาช้างนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญแล้วก็ความเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือความเป็นผู้มียศใหญ่ในประเทศบ้านแคว้นด้วยดังนั้นด้วยฐานคติความเชื่อในตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการเคารพนับถือและก็ความเชื่อนะคะดังนั้นครูช้างของชนชาวไทยกุยเนี่ย เมื่อใช้อาวุธในการไปจับช้างมาได้หรือเส้นประกำช้างแล้วนะคะเมื่อกลับนำกลับมาที่บ้านนะเส้นประกำช้างนั้นก็จะถูกประดิษฐานไว้ในศาลประกำช้างนะคะแล้วก็มีการเส้นสุขในประจำทุกๆปีตลอดจนถึงกลุ่มชาวไทยกุยเองก็ยังแสดงถึงเส้นประกำช้างที่ถือว่าเส้นประกำนี้มีบุญคุณต่อตนเองในการจับช้างได้นะคะจนนำมาสู่การมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครัวเรือนก็คือการมีช้างเข้ามาในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นอำนาจวาสนาเป็นบารมีทำให้ครอบครัวของตนเองนะมีความมั่งคั่งเป็นที่มาของเงินทรัพย์สมบัติแล้วก็มีสมาชิกเกิดขึ้นที่ถือว่าเป็นเงินเป็นทองได้ดังนั้นกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยจึงให้ความเคารพต่อเส้นประกำช้างหรือให้ความกตัญญูกตเวทีต่อเครื่องใช้ของตนเองที่ได้สร้างบุญสร้างคุณกับตนเองดังนั้นเราจึงเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการเก็บนะคะเก็บไถเก็บคราดเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เก็บภาชนะบางอย่างไม่ว่าแต่จะเป็นเขาควายของตนเองที่เคยเลี้ยงมาเหล่านี้ก็จะเก็บเอาไว้ในบ้านเรือนนะคะแล้วก็เพื่อระลึกนึกถึงกับสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้เคยเกื้อกูลเคยช่วยเหลือเคยให้นะคะเคยทำประโยชน์ให้แล้วก็เลี้ยงดูตนเองมานับ10ปีเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทีของกลุ่มชนชาวไทยกุยหรือผู้จับช้างจึงกลายพัฒนาการมากลายเป็นศาลประกำช้างในปัจจุบันดังนั้นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับศาลประกำช้างเนี่ยก็จะมีในรอบปีซึ่งจะต้องมีพิธีกรรมเส้นสวงบูชานะครับเพราะกลุ่มชนชาวไทยกุยหรือครูบาช้างจะมีความเชื่อว่าเส้นประกำช้างได้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเส้นประกำช้างเนี่ยไปจับช้างได้เนี่ยก็ต้องมีมนตรามีคาถามีอาคมในการที่จะกำกับสวดกำกับเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จับช้างที่มีพละกำลังอันมหาศาลได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงวางไว้ที่ต่ำไม่ได้นะคะฉะนั้นกลุ่มชนชาวไทยกุยจึงมีการสร้างศาลขึ้นมาเฉพาะเพื่อที่จะเป็นที่สถิตของครูประกำช้างนะคะก็จะมีการเส้นสวงบูชาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะดังนั้นด้านพิธีกรรมความเชื่อที่มีต่อศาลประกำช้างเนี่ยเราจะเห็นว่าในประกำในศาลเนี่ยก็จะประกอบด้วยบ้านหลังเล็กๆนะครับซึ่งภายในเนี่ยจะประกอบด้วยเส้นประกำช้างเส้นประกำช้างตัวนี้เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นใจความสำคัญหรือที่เราเรียกว่าพระครูประกำช้างนั่นเองดังนั้นพิธีกรรมเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีความเชื่อและพิธีกรรมจึงเกิดขึ้นก็จะมีการเช่นสวมบูชาเพราะมีความเชื่อว่าเส้นประกำช้างนี้สามารถให้คุณและโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองเส้นประกำช้างนั้นได้นะคะดังนั้นบทบาทของครูช้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านได้เห็นถึงครูประกำช้างก็จะมีลักษณะหน้าตาเช่นนี้นะคะดังนั้นครูประกำช้างเนี่ยเมื่ออธิบายถึงครูประกำช้างเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทนะคะในความสามารถในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกช้างนำช้างมาใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโคชสารการดูแลลักษณะการดูลักษณะช้างการบำรุงเลี้ยงดูช้างตลอดจนถึงการเฝ้าระวังและการสังเกตช้างการคล้องช้างแล้วตลอดจนถึงการฝึกหัดช้างการรักษาช้างด้วยจิตวิทยาและก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรหรืออาหารที่ช้างจะต้องกินจะต้องรักษานะคะตลอดจนถึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อระหว่างคนกับช้างว่าจะต้องมีการเวลามีการตัดงาช้างจะต้องมีพิธีกรรมอย่างไรเวลาเปิดเวลาจับช้างจะต้องมีพิธีกรรมอย่างไรหรือการตั้งศาลประกำช้างจะต้องมีพิธีกรรมความเชื่ออย่างไรนะคะจึงเป็นที่มาของบทบาทของครูช้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูต่อไปในเรื่องของด้านของพิธีกรรมนะพิธีกรรมแซนประกำช้างเนี่ยนะครับเป็นพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีความเคร่งครัดในประเพณีนิยมในพิธีกรรมนิยมเนี่ย
มากแล้วก็มีความเข้มข้นหรือเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าไทกุยเลยก็ว่าได้จนในรอบงานประจําปีไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงช้างประจําปีของจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการเส้นสารประกำช้างในบริเวณด้านที่ตะวันออกของพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะก็จะมีการเส้นประกำช้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะมีผลต่อความเชื่อว่าในการแสดงช้างจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใดๆแล้วก็ช้างก็จะมีความเชื่องแล้วก็จะมีความเชื่อเจ้าของเวลาฝึกหัดหรือเวลาแสดงนะคะก็จะแสดงได้ดีแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์หรือไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นประกำช้างหรือเราเรียกว่าผีประกำเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการมีกระบวนการต่างๆในการเส้นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากนั่นก็คือหัวหมูเนาะเป็ดไก่พุ่งพร่าปลายยำแล้วก็ใบสีแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นก็คือเหล้านะคะแล้วก็หมากพลูบุหรี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งของจำเป็นและสำคัญแล้วก็กรวย5ผ้าขาวแล้วก็ผ้าแพรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องบูชาประกำช้างนะคะแล้วก็ได้ถูกบูชาไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังถือพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็ยังมีพิธีกรรมบวงสรวงเช่นนี้อยู่อันนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องบูชาที่จำเป็นและสำคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะแม้แต่ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมอย่างอื่นเข้ามาให้สวยงามมากขึ้นแต่จะต้องยืนพื้นด้วยเครื่องพิธีกรรมเหล่านี้นะคะดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเครื่องเส้นในพิธีกรรมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเส้นประกำช้างในพิธีกรรมเลี้ยงช้างในพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในบริเวณพื้นที่วัดป่าพาเจียโดยกลุ่มหมอช้างมีการเป่าสนายมีการเป่างาช้างตลอดจนถึงมีการเส้นสวงพระครูประกำช้างที่เป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ภายในศาลประกำโคจสารช้างของวัดป่าอาเจียนเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีพิธีกรรมเส้นประกำช้างเนี่ยในทุกๆปีอยู่นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะในไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของกระบวนการนะคะความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นถึงบทบาทนะคะของเส้นประกำช้างนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะระหว่างเส้นคนกับเส้นประกำช้างนะคะแล้วก็เส้นประกำช้างกับช้างนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเส้นประกำช้างนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ถอดสัญลักษณ์เหล่านี้ออกมาเพื่อให้กลายเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าและให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับรู้ร่วมกันว่าเพียงเส้นประกำช้างเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ผูกโยงสายใยสัมพันธ์ระหว่างหมอช้างกับกระบวนการทำเส้นประกำช้างแล้วก็วิถีการภูมิปัญญาในการทำเส้นประกำช้างตลอดจนถึงการนำไปใช้แล้วก็การนำมากลายเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะถูกถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเชิงระบบโครงสร้างของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีการรักษาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบดังนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมากลายเป็นสูตรสำเร็จของทางด้านอะคาเดมิกหรือด้านวิชาการเนี่ยนะคะควรจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีการถอดสัญลักษณ์เหล่านี้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจเพื่อให้กลุ่มชนในพื้นที่เองเกิดความตระหนักรู้ว่าตนเองมีมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ล้ำค่าแล้วก็ควรรักษาสืบทอดเอาไว้แล้วก็หาแล้วก็นำชุดความรู้ตรงนี้นำไปบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาวัฒนธรรมในกลุ่มพื้นที่ของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะต่างๆเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีมรดกภูมิปัญญาที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นแนวทางการส่งเสริมหรือการอนุรักษ์ประเพณีแสนประกำช้างของกลุ่มชนชาวไทยกุยในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยซึ่งมิติด้านการส่งเสริมน่ะนะคะควรจะจัดให้มีการส่งเสริมในเรื่องของฐานข้อมูลชุดองค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจตลอดจนถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการแสนประกำช้างตลอดจนถึงผู้มาเป็นองค์ประกอบในองค์ประกอบทั้งหมดนะคะลักษณะทั้งหมดรูปแบบและขั้นตอนทั้งหมดของพิธีกรรมแสนประกำแล้วก็ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวต
ลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับช้างแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะตลอดจนถึงต้องยึดหลักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ไว้ให้ดีและสามารถสืบทอดต่อไปในคนอีกรุ่นหนึ่งได้นั่นเองนะคะดังนั้นควรจะต้องมีการจัดการพิธีกรรมความเชื่อในรูปแบบของงานประจำปีแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการสืบสานแล้วก็มีการจัดทำนิทรรศการให้ความรู้นะคะทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นครูช้างสิ่งสำคัญที่ได้จากช้างแล้วก็หมอช้างบทบาทของช้างแล้วก็ครูเส้นประกำช้างแล้วก็สารประกำช้างตลอดจนถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับช้างนะคะให้ครบวงจรตลอดจนถึงอนุรักษ์อาหารโบราณอนุรักษ์นะคะสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะให้คงอยู่แล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะเป็นรูปแบบการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรในโรงเรียนนะคะแล้วก็การบันทึกเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองแล้วก็ควรจัดทำนวัตกรรมทางความเชื่อนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นกับช้างนะคะแล้วก็มาเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวชูโรงแล้วก็เป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรมนะคะที่ได้จากเส้นประกำช้างนะคะอาจจะนำไปปลุกเสกเครื่องรางของคลังหรือบทบาทของพิธีกรรมเส้นประกำช้างอาจจะปรากฏอยู่ในเรื่องราวอันใดบ้างนะคะจะต้องกระบวนการไหนเวลาไหนในการเส้นประกำช้างนะคะมีบอกไหมอะไรอย่างไรถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีนะครับควรจะต้องทำให้มีให้ได้ดังนั้นแนวทางการพัฒนานะให้เกิดความยั่งยืนและก็มั่นคงเนี่ยนะคะต้องมีการพัฒนาด้านความรู้วิชาการประวัติศาสตร์ความเชื่อวัฒนธรรมให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นจากชุมชนในเขตตรงนั้นก่อนแล้วก็ร่วมอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็พิธีกรรมเส้นประกำช้างโดยมีประเคนก็คือบ้านวัดโรงเรียนอย่าทำเพียงกลุ่มชาวอย่าทำเพียงกลุ่มหมอช้างอย่างเดียวนะคะให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยให้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะให้อบต.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะให้ผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะตลอดจนถึงสร้างภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานอำเภอจังหวัดเพื่อให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมและหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสืบต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ความสำคัญนะคะอย่างมากดังนั้นเราจึงเห็นสิ่งที่สามารถมาสร้างเป็นมูลค่าได้ไม่ว่าแต่เส้นประกำช้างไม่ว่าแต่จะเป็นตะขอช้างต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะเป็นวัตถุทางความเชื่อแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มชนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าทุกอย่างถ้ามันมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะกับบุคคลกลุ่มอื่นอย่างมากดังนั้นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในด้านของคำสอนด้านปรัชญานะคะในมากแต่จะเป็นในเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะคะด้านประเพณีอัตลักษณ์การสื่อความหมายของบางสิ่งบางอย่างตลอดจนถึงพิธีกรรมความเชื่อนะคะของการแสดงประกรรมหรือกลุ่มชนชาวไทยคุยโดยองค์รวมและคุณค่าด้านจิตและก็พฤติกรรมว่าพิธีกรรมแสดงประกรรมช้างหรือกลุ่มชนที่มีความเชื่ออย่างนี้มันมีความสำคัญอย่างไรต่อการควบคุมจิตและพฤติกรรมจนเป็นกระบวนการไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะให้รู้บาปบุญคุณโทษให้รู้ผิดชอบชั่วดีนะคะดังนั้นนะคะฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการศึกษาของเราเนี่ยนะคะชุมชนโรงเรียนนะคะวัดหน่วยงานราชการต่อจากถึงหน่วยงานเอกชนก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ได้ดังนั้นเรามาวิเคราะห์ในจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งแล้วก็โอกาสว่าจุดเด่นเนี่ยคืออะไรนะครับเป็นทั้งความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มชนนี่เป็นจุดเด่นส่วนจุดด้อยคือการด้านการพัฒนาต่อยอดทางผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อเนี่ยยังไม่มีการ
รักษาให้เป็นอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีการโปรโมทเท่าที่ควรแล้วก็จุดด้อยเนี่ยก็คือบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในกรอบของการเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลเอกสารขั้นพื้นฐานเหล่านี้ก็คือยังขาดแคลนอยู่มากแล้วก็ยังขาดบุคคลที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยากรบรรยายนะที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งเหล่านี้จริงๆที่เป็นของกลุ่มชนชาวไทยคุยเพราะเขาเหล่านั้นเขาจะรักษาอัตลักษณ์และเขาจะรักษาโอกาสเขาจะรักษาเรื่องราวของเขาไว้เป็นอย่างดีเพราะมันเป็นจิตวิญญาณของเขาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจึงถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดด้อยที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะดังนั้นจุดแข็งเนี่ยคืออะไรจุดแข็งก็คือในพื้นที่นะคะของบ้านตากลางเนี่ยก็คือวัดกุยอาเจียงเนี่ยยังเป็นที่ที่มีการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนแล้วก็เป็นที่ที่บุคคลที่รู้จักนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี่ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็โอกาสเนี่ยนะคะมันอยู่ที่คนจะมองว่าอะไรบ้างที่สามารถสร้างโอกาสให้ได้อย่างเช่นฐานคติมาจากความเชื่อพิธีกรรมที่จัดขึ้นวาระประจำปีประจำเดือนแล้วก็ความสำคัญในการแสดงช้างแสงสีเสียงตลอดจนถึงนวัตกรรมอื่นๆสิ่งเหล่านี้นะคะควรจะต้องมองให้เห็นเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แต่จะต้องมีภาคีหรือจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งที่จะได้รับโอกาสนี้แต่จะต้องเป็นคนกลุ่มชนทั้งหมดที่จะได้รับโอกาสนี้ก็คือกลุ่มชนชาวไทยกุยทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมันจึงจะเป็นการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้นั่นเองนะคะก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะโดยการสรุปใจความว่าพิธีกรรมแซนปกรรมช้างเนี่ยมีผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวไทยกุยอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีความเชื่อที่มีต่อปกรรมช้างนะคะหรือเส้นปกรรมช้างเพราะมีความเชื่อว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอำนาจเหนือธรรมชาติรักษาหรือวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยคุ้มครองรักษาอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงสามารถให้คุณและโทษแก่ผู้เคารพบูชาได้ดังนั้นเส้นปกรรมเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถดลบันดาลให้กับผู้คนเนี่ยที่บูชาเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานนะคะในด้านของพิธีกรรมก็เกิดกระบวนการแซนประกรรมช้างเนี่ยนะคะในประจำปีวาระประจำปีตลอดจนถึงในระบบโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้ายังไม่มีใครสานต่อยังไม่มีชุดเอกสารยังไม่มีชุดข้อมูลหรือยังไม่มีการตีพิมพ์ยังไม่มีการเขียนให้ลึกซึ้งหรือยังขาดนักวิจัยนักวิชาการที่เข้าไปศึกษาหรือซัพพอร์ตงบประมาณต่างๆให้เข้าไปศึกษาแล้วก็ให้ออกมาเป็นรูปแบบของเอกสารต่างๆแล้วก็แปลให้เป็นทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชันทั้งภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อที่จะให้คนกลุ่มคนที่เกิดความสนใจเกิดความเข้าใจเข้ามาศึกษาร่วมกันเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็รับรู้ร่วมกันอันนี้ยังขาดอยู่นะคะดังนั้นจึงถือว่าหลักของจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็โอกาสเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็มองให้เห็นมองให้ขาดว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นในจุดตรงนี้แล้วก็อะไรที่เป็นจุดด้อยตลอดจนถึงอะไรบ้างที่เป็นโอกาสที่สามารถสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ได้นะคะดังนั้นนะคะอาจารย์ก็ขอยุตินะคะการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ